สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาบอกวิธีสตาร์ทรถตอนแบตหมดนะครับอันดับแรกคือเปิดฝากระโปรงรถไปก่อนอันดับ2คือเปิดกุญแจสวิตช์ออนไว้บิดไปที่สวิตช์ออนคนไหนเป็นปุ่มกดก็กดไปที่สวิตช์ออนไม่ต้องสตาร์ทนะครับผมว่ามันสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงนะครับผมลัดไปตอนผมเปิดฝากระโปรงเลยนะครับต่อไปเราเปิดฝาโปร่งแล้วเราก็ไปดูที่กล่องฟิวนะครับให้เปิดกล่องฟิวเอามือเข้าไปนะครับจะมีที่ผมบีบเข้าครับบีบเข้าแล้วก็ยกขึ้นเลยครับเราต่อไปถ้าดูสายไฟครับผมจะเป็นสายไฟสีดำเหลืองนะครับนี่ผมชี้อยู่ครับผมสีดำเหลืองเนี่ยแต่ผมชี้แล้วแล้วก็เอามือนิ้วเข้าไปเลยแล้วก็ไปบีบเข้าอันนั้นบีบแบบผมเลยนะครับเก็บเพื่อนเราจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นช่องมันเป็นแบบว่าเหล็กอลูมิเนียมครับเป็นช่องเสียบต่อไปให้เราไปเปิดฝาครอบแบตนะครับเป็นครอบวักฝาสีแดงครับผมเปิดออกมาเลยแล้วต่อไปก็ที่สายที่ดึงขึ้นมาเมื่อกี้ครับเอาไปจิ้มตรงที่นะเบนๆตรงแบตเตอรี่นะครับสามารถกินได้และสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทได้ใช้งานปกติแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมครับเสียบที่เดิมแล้วก็ปิดฝาคิวของคิวฝาก็แบบให้เรียบร้อยครับผมสตาร์ทแล้วก็